่ได้คาดหวังในโลกโซเชียลเลยครับคาดหวังคือทำตามใจเราอ่ะเราอยากทำให้มันสำเร็จขึ้นมาให้ได้แค่นั้นเองครับไม่ได้คาดหวังต้องไม่แข่งกับใครนะก็เป็นไงพี่เริ่มแรกเลยคือตั้งใจอยู่แล้วล่ะว่าจะเอาซูเปอร์โลคันนี้วางเครื่องอาสัมห้าเพราะเราทำจิตญาอยู่ใช่ไหมแล้วด้วยความที่เป็นคนชอบเซมิโลอยู่แล้วด้วยโดยทุนเดิมเพราะเมืองนอกเขายังทำกันได้เลยชนเกียร์ธรรมดาอะไรได้เกียร์เล็กเก็บน้อยผสมเกิดได้บ้างซื้อของเก่าบ้างในตัวของส่วนของเครื่องยนต์นะครับก็เลยมาประกอบเป็นเครื่องบอกก่อนเลยคันนี้ไม่ได้ทำให้แข่งทำให้ขับเลยเนี่ยทำให้ขับเงี้ยมีแอร์เย็นมีวิทยุขับได้ปกติทุกอย่างเหมือนรถบ้านเลยครับไม่ได้แข่งกับใครไม่ได้ดิฟไม่ได้แลกอะไรเลยใช่ครับต้องหาตัวเองล้วนๆเลยThank you.